สำหรับการขับรถมอเตอร์เวย์นะครับมือใหม่ก็ขับเลนกลางไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงกลางไปเรื่อยๆไม่ต้องแซงซ้ายแซงขวานะครับคลิปนี้ไม่ครับผมคลิปนี้เราจะทำการแซงเปลี่ยนเลนนะครับวิธีการแซงเปลี่ยนเลนที่ผมสอนนะครับก็คือให้เราเลยนะครับเลยแล้วมองกระจกมองข้างเห็นหน้ารถแล้วค่อยเปลี่ยนไปนะครับถ้าเห็นหน้ารถแล้วเปลี่ยนเลนออกไปได้นะครับจะทำให้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างคล่องตัววิธีการเปลี่ยนเลนนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนเลนไปปุ๊บอย่างเดียวเราต้องมองด้านหน้าด้วยไปได้ไหมนะครับอันดับแรกมองด้านหน้าก่อนว่าไปได้ไหมถ้าไปได้มองกระจกมองข้างครับว่าหน้ารถเราว่าเราเห็นหน้ารถเขาไหมถ้าเห็นหน้ารถแล้วก็เบี่ยงออกมาได้เลยนี่คือการเปลี่ยนเลนการขับรถความเร็วนะครับในการเปลี่ยนเลนแซงสำหรับมือใหม่บางคนถ้ายังไม่กล้าก็อย่าเพิ่งทำนะสำหรับเคสนี้นะครับเป็นเคสพิเศษนะครับเป็นเคสกรณีพิเศษน้องต้องการขาซิ่งจากขาซิ่งไหมซิ่งไม่ซิ่งแค่ไปได้เรื่อยๆนะด้านหน้านะครับหน้ารถตู้เราจะเข้าขวานะครับวิ่งตรงไปครับมาจอดขวาด้านหน้านะครับให้เลยมาก่อนครับมองกระจกมองข้างเลยหน้ารถครับเข้าขวาครับเข้ามานะครับวิ่งตรงไปครับเข้าขวาได้ไหมได้ครับได้ออกมาครับเราวิ่งอยู่ในเลนก่อนอยู่ในเลนก่อนใจเย็นๆแม่สาวเสือแม่เสือสาวไปทีละเลนอย่าพรวดพลาด2เลนโอเคอย่าห้าวตรงมาก่อนครับเลยคันซ้ายเราจะเข้าเลนกลางเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเห็นหน้ารถแล้วเบี่ยงเข้ามาแล้วกลับมามองด้านหน้าเป็นหลักนะครับเราจะเข้าเลนซ้ายด้านหน้านะครับปึ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูเห็นหน้ารถแล้วเบี่ยงเข้ามาครับแล้ววิ่งตรงไปครับ
ขับมอเตอร์เวย์ทำไมพวกขับเร็วๆชอบวิ่งเลนซ้ายพอเลนขวาเขาแช่กันนะเขาก็วิ่ง60 70 80ก็วิ่งเลนขวากันนะครับเราจะออกซ้ายครับดูกระจกมาข้างออกได้ไหมได้ค่ะไปครับเราจะเข้าเลนกลางด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวขวาดูกระจกมาข้างเห็นหน้ารถระเบียงเข้ามาไปครับผมตรงไปครับเลนขวามีรถซีวิกเราจะออกซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับชะลอทำรอที่เบรคครับเบรคครับไม่พ้นครับเปิดไฟเลี้ยวขวาต่อทางรถตู้ครับออกมาครับตรงไปครับผมวิ่งตรงไปก่อนนะออกขวาได้ไหมไม่ได้รอไม่ได้รอนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับที่ไม่ควรปฏิบัติตามอันนี้พานักเรียนเปลี่ยนเลนแซงนะครับเพื่อฝึกการเปลี่ยนเลนนะครับอันนี้ไปรบมือใหม่ป้ายแดงนะแต่ว่าน้องคล่องแล้วนะคล่องนะครับหัวไวมากนะครับหัวไวมากนั้นผมพาทำเรื่อยๆนะครับพอคล่องนะผมก็พาทำนะไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่จะอยู่เลนขวาทั้งหมดเลยเราก็มาวิ่งเลน1เลน2กันนะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับเวลาวิ่งนะครับดูอ่านเกมว่ามีใครจะเข้ามาในเลนเราไหมทั้งเลนฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวไหมรถฝั่งขวาจะเข้ามาไหมก็ต้องมองไกลๆนะครับถ้าใครจะเข้ามาเราก็ยิงไฟสูงใส่นะครับเพราะว่าเราขับมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะครับวิ่งตรงไปด้านหน้าเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาเราก็ต้องระวังเพราะว่าเขาอาจจะหลบอะไรบางอย่างนะครับเราวิ่งตามไปก่อนครับตามไปครับอย่าเพิ่งเข้าขวานะเลยกับแล้วตู้ด้านหน้าฝั่งเราจะเข้าฝั่งซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองกระจกมองข้างเห็นหน้ารถระเบียงเข้ามาครับวิ่งตรงมาครับตรงไปครับขึ้นเนินก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนขึ้นเนินก่อนเราจะออกขวาเบี่ยงเลนลงมาครับตรงไปก่อนฝั่งขวามีรถไหมมีครับฮะเราอย่าเพิ่งพลาดรอก่อนครับวิ่งตรงไปก่อนครับเติมคันเร่งครับตามช้อนท้ายออกไปสวยครับปึ๊บเราจะเข้าเลนกลางด้านหน้าฝั่งซ้ายครับวิ่งตรงมาดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถระเบียงเข้ามาครับสวยวิ่งตรงมาครับตามไปเรื่อยๆก่อนตามไปเรื่อยๆก่อนตรงไปครับผมตรงไปครับด้านหน้ามีการชะลอเพราะรถขึ้นเนินเราจะเพิ่งเข้าไปยุ่งทิ้งระยะห่างนิดนึงผมจะออกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเห็นหน้ารถเต็มคันเบี่ยงออกมาแล้ววิ่งเลนสองไปครับตรงไปครับด้านหน้ามีรถเปิดไฟเลี้ยวยกเท้ามารอออกซ้ายเลยใช่ไหมมาเราจะเข้าเลนขวานะครับพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับระวังด้วยเข้าขวามาปุ๊บแล้วก็เข้าเลนขวาไปต่อท้ายรถกระบะด้านหน้าฝั่งขวาครับไปต่อท้ายครับเบี่ยงออกมาครับแล้วเลยพี่ใหญ่เราจะเข้าเลนซ้ายนะครับวิ่งตรงมาก่อนวิ่งตรงมาก่อนไม่ต้องรีบชะลอนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองจมูกข้างของซ้ายเห็นหน้ารถเต็มคันแล้วเบี่ยงออกมาครับปุ๊บแล้วตรงไปครับด้านหน้ามีรถใหญ่ใช่ไหมเราจะเข้าเลนขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับมองกระจกมองข้างเห็นหน้ารถสำคัญแล้วเบี่ยงเข้ามาครับแล้ววิ่งตรงไปเลนนี้ไปก่อนครับวิ่งตรงไปครับรถขึ้นเนินก่อนยกคันเร่งปล่อยให้มันขึ้นบึ๊บขึ้นเองปึ๊บตรงไปครับตรงไปให้ลงเนินก่อนเราจะเข้าเลนซ้ายด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองกระจกมองข้างไม่มีรถเบี่ยงออกมาครับตรงไปครับรักษาความเร็วไว้วิ่งไปเรื่อยๆความเร็วตอนนี้เราอยู่ในเกณฑ์อยู่ในกฎหมายกำหนดนะครับเราวิ่งประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะดูเร็วไปนะครับแต่ความเร็วประมาณนี้แหละมือใหม่วิ่ง80 90นะครับใช่ไหม
นะครับไม่รู้ค่ะไม่ได้ดูไหมโอเควิ่งตรงไปครับ ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับเราจะออกซ้ายด้านหน้านะครับวิ่งตรงไปครับออกซ้ายครับดูกระจกมองข้างครับได้ไหมได้ได้เบี่ยงมาครับระวังมาด้านสามวิ่งตามเข้าไปครับวิ่งตามไปปึ๊บยิงไฟสูง1ทีครับแล้วเข้าเลนขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเห็นหน้ารถระเบียงเข้ามาครับสวยงามมากครับยกคันเร่งครับรอให้มันดึ๊บเองปึ๊บตรงไปครับโอเคครับรถลงมาแล้วเติมเร่งตามตรงไปครับขับตามไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเลนซ้ายโล่งเลยแล้วก็วิ่ง70 80 90 100มือใหม่ของเราไปเรื่อยๆครับแล้วก็วิ่งประมาณนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็สำหรับมือใหม่นะอยากจะหัดแซงนะครับอยากจะหัดเปลี่ยนเลนหาถนนโล่งๆก่อนอันนี้สำหรับคนที่คล่องแล้วนะสำหรับคนที่เป็นแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากฝึกแซงอยากฝึกเปลี่ยนเลนต้องหาผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่เชี่ยวชาญ นะครับไม่ใช่ไปฝึกเองนะนะครับถ้าไปฝึกเองต้องระวังนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเลนตอนนี้ทางมันเป็นทางลูกรังไปทางขึ้นเนินวิ่งอยู่ในเลนไปก่อน